เดี๋ยวนะคะคนที่ผมยังรักไม่เหล่าเลยใช่ครับใช่ก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันมีโอกาสก็ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่เป็นเที่ยวช่วงสงกรานต์ใช่ครับไปเชียงใหม่คือวางแผนไว้นานไหมเจมส์ก็เคลียร์คิวไว้นานนะครับด้วยสงกรานต์ทุกคนมักจะหยุดอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้เที่ยวอยู่แล้วครับจะมีช่วงแกปก่อนที่ละครเขาจะเปิดกล้องอะไรเงี้ยครับเป็นช่วงที่เราได้เที่ยวปีอยู่แล้วครับช่วงสงกรานต์นานไหมได้เที่ยวนานไหมปีนี้อาทิตย์หนึ่งพอดีก็พอกับทุกคนอะไรเงี้ยครับอาจจะอยู่ใช่ใช่คือมันจะมีเขาเรียกว่าคิวมันลงตัวพอดีอะไรเงี้ยครับพอที่ทุกคนเที่ยวแล้วเราไปหลังจากที่ทุกคนก็ไปอะไรเงี้ยครับเรากลับหลังนิดนึงอะไรเงี้ยครับไม่ถึงเพื่อไปใหม่ไปเจ็บคือส่วนตัวน้องกับคุณแม่น้องก็ไปด้วยแล้วก็ทั้งสองทั้งน้องแล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ก็คือเราแค่ไปไหนก็ได้ที่เขาอยากไปอะไรเงี้ยเราก็เลยไปกับบ้านน้องเขาเลยไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็มีพี่อามีผู้ช่วยน้องอีกคนหนึ่งไปด้วยกันขับรถขึ้นไปครับเออเหรอเป็นรถทริปนี้เหรอคะเป็นรถทริปใช่ครับเพราะว่าส่วนตัวก็คือชอบนั่งรถไกลๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเวลานะอยากพอมีรถตัวเองไปเราก็แบบไปนู่นไปนี่ก็แวะได้ดูนู่นดูนี่ก็ดูได้ระหว่างทางมันมีสตอรี่มากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่กันยังไงบ้างเราก็ต้องจ่ายตามใจแฟนเหมือนกันหรือว่าน้องอยากไปแล้วก็พาไปคือผมว่าในพอมาอยู่ถึงตอนนี้ก็ตามใจทั้งกันและกันเขาก็ตามใจเราเราก็ตามใจเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาอยากไปที่ไหนบางทีเขาก็อาจจะไม่เขาจะไม่ได้รีเควสนะครับเราต้องบอกก่อนถามเลยว่าเอ้ยอยากไปไหนไหมครับอะไรเงี้ยอยากไปไหนก็จะไปเพราะถ้าเราไม่ถามเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะเป็นดีลอย่างนั้นพอได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วมันเป็นเที่ยวสไตล์เดียวกันไหมพี่เจมก็พยายามให้เป็นสไตล์เดียวกันนะครับแต่ในบางวันถ้าเกิดสมมุติเขาอยากออกไปกับแม่เงี้ยครับเราก็ให้เขาไปสบายๆเราก็อยู่ที่โรงแรมได้อะไรเงี้ยอยู่รอได้อะไรอย่างงี้ครับใช่เพราะว่าไปกันหลายคนเนี่ยมีผู้จัดการผมไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ต้องรออยู่โรงแรมคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือพยายามให้ทุกคนมีแบบมีความฟรีของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้นี่เรียกว่าเป็นทำหน้าที่เป็นตากล้องให้น้องใช่ไหมฮะในทริปนี้จริงๆผมเป็นตากล้องให้น้องบ่อยมากครับไม่ใช่แค่ในทริปนี้ถูกใจไหมเขาถูกใจไหมกับรูปที่เราถ่ายให้ก็ผมว่าครึ่งๆนะครับหรอรูปที่ถ่ายมาเนี่ยถ่ายมา100อาจจะใช้ได้แค่ถ้าได้จริงๆก็50พอไปอีดิทก็อาจจะได้แค่25เลยตีกันบ้างไหมคะเรื่องถ่ายรูปไม่ตีครับคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการถ่ายรูปมากเท่าไหร่แต่ก็จำจากพี่ๆทุกคนแหละครับเวลาถ่ายรูปถ่ายยังไงก็เอาไปใช้ถ่ายผมรูปลงหมดยังเนี่ยรูปลงหมดหรือยังก็มีลงไปบ้างครับแต่ไม่บอกดีกว่าว่ารูปไหนอะไรแต่ว่าหลายคู่เขาจะชอบมีปัญหากันเรื่องแบบการถ่ายรูปให้นะแฟนถ่ายรูปให้เนี่ยผมบอกตัวไว้เลยว่าผมไม่ใช่มือโปรไงครับเอาบอกเขาไว้ก่อนเลยว่าเราไม่เก่งนะแต่เรามีกล้องเรามีนู่นมีนี่เราจะพยายามทำให้อะไรอย่างนี้เป็นง่ายๆคุณรู้ใจกันอยู่แล้วว่ามันนี้แฟนเราสวยนะอะไรอย่างนี้อาจจะมีส่วนหนึ่งครับคือคนถ่ายก็มักจะมีอะไรที่เราเห็นปุ๊บก็รีบถ่ายตอนนั้นเลยนี่ใช่มันเป็นไม่ใช่อย่าเรียกว่าหน้าที่เลยเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขด้วยเหมือนกันครับเรียกว่าพอเรามีคิวว่าก็จะอยู่ด้วยกันตลอดใช่ครับนอกเวลาผมว่างก็นอกจากจะให้เวลากับครอบครัวก็คือให้เวลากับเขาครับแล้วก็งานแล้วก็ที่ไม่ได้ทำงานนะฮะแล้วก็เตรียมการในการทำงานด้วยใช่กับนี้แล้วกันเพื่อนมีปัญหาบ้างหรือยังเพราะเมื่อก่อนไม่มีแฟนไงก็จะอยู่กับเพื่อนอยู่กับเกมเมื่อก่อนผมก็อยู่กับเกมอยู่กับกอล์ฟอยู่กับสัตว์เลี้ยงไงครับเพื่อนไม่ค่อยมี มีแต่ว่าเพื่อนก็เจอกันบ้างครับแต่พอส่วนเพื่อนของผมส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างแบบไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเรามีเวลาว่างอย่างที่บอกนอกจากให้ครอบครัวแล้วเราก็คือให้เขาด้วยครับได้เจอครอบครัวเราหรือยังหมายถึงน้องได้เจอครอบครัวผมอยากเจอแล้วครับเจอแล้วเราก็เจอครอบครัวน้องแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างคะเป็นบรรยากาศที่ดีครับง่ายๆสบายๆอบอุ่นเหมือนเขาเรียกว่าแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นนะครับเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบบตื่นมาเป็นแบบนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับทริปนี้อยู่ด้วยกันยาวคุณแม่น้องมีฝากฝังอะไรไหมครับว่าดูแลน้องดีๆนะน้องยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุณแม่คือคุณแม่เขาไม่ได้พูดกับผมแบบนี้หรอกคือคุณแม่เขาก็น่ารักกับเรามากแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่านี่คือเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำคุณแม่ไม่ต้องบอกเราก็ทำครับเขาแค่รู้ว่าเข้ากันได้ดีใช่ไหมครับเด็กผมว่าเข้ากันได้ดีครับคือหมายถึงว่าครอบครัวเพราะเราก็เข้าไปในทุกสถานการณ์ด้วยความแบบโอเพนไมด์อะไรอย่างเงี้ยครอบครัวของเราก็เช่นกันครับคือพ่อแม่ผมพ่อแม่น้องก็คือโอเพนไมด์แล้วก็ขอให้ตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดกันตรงๆแล้วก็พูดจริงก็ทำจริงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับไปรถที่แบบนี้เจอปัญหาบ้างไหมพี่เจมรถเสียรถดับรถติดไม่เจอครับไม่เจอเลยเหรอไม่เจอเลยโลมากครับโลมากก็คือผมไม่ได้ขับหรอกมีคนผู้จัดการขับให้ครับใช่ผมก็สบายผมก็นั่งอยู่หลังรถนะว่าพี่อ่านตาโหลเลย
อาหารการกินดีไหมไม่มีเลยครับคือเขาเป็นคนกินง่ายมากๆบางทีเหมือนกันครับเหมือนเวลาเที่ยวครับถ้าไม่ถามเขาก็ไม่บอกว่าเขาอยากกินอะไรแต่เราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนพอรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่ขอเราก็พยายามจัดให้มันตรงสเปคที่เขาชอบอะไรเงี้ยแสดงว่าน้องพายเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยพูดใช่ครับแต่คือเขาก็จะมีทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอเดียให้เราพอรู้ว่าเขาชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออแสดงว่าเราก็เป็นคนเป็นหนุ่มใส่ใจเหมือนกันเราเก็บรายละเอียดดีเทลเนาะใช่ครับสำหรับการเวลาอยู่กับเขาต้องทำอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้มาบอกเราเอ้ยฉันชอบกินอย่างนี้นะฉันจะไปที่นี่อะไรเงี้ยเราต้องเซนเซอร์เราต้องพยายามเหมือนให้เขาให้เวลากับเขาแล้วก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบบ้างแล้วของเราล่ะน้องเขารู้เนาะเราชอบอะไรไม่ชอบอันนั้นเขารู้ครับเพราะผมจะเป็นสายบอกเฮ้ยชอบกินอันนี้ชอบทำอย่างนั้นไม่ต้องถามอะไรเงี้ยบอกอะไรเงี้ยใช่เป็นฟิลแบบนั้นไปครับโอเคนะพี่สบายดีนะครับสบายดีครับร้อนค่ะลูกตอนนี้ลูกครับ